โบกมือลาช่อง3เปิดก้าวนางเอกอำลาช่องน้อย4ไม่ต่อสัญญาผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระบางรายเปลี่ยนช่องแบบเงียบไม่มีข่าวบางรายเปลี่ยนแล้วปังมากกว่าเดิมริชี่อรเนศบทบาทสุดท้าทายที่หลายคนบอกเลยว่าริชี่ปังมากสำหรับการเล่นละครกับทางช่องที่รับบทเป็นฝาแฝดแต่เรื่องนี้กลับเป็นเรื่องสุดท้ายที่เธอเล่นกับทางช่อง3ตอนเธอได้มาเป็นนักแสดงอิสระอยากโฟกัสเรื่องกีฬามีการแข่งกีฬาเยอะขึ้นกำลังเรียนปริญญาโทในช่วงนั้นก็อยากทำธุรกิจด้วยรวมถึงอยากรับราชการทหารอีกเพราะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กโดยผู้ใหญ่ก็เข้าใจกับทางที่เลือกเพราะเข้าใจว่าเราอยากรับราชการจริงๆและอนาคตยังสามารถร่วมงานกับช่อง3ได้อยู่เสมอหลังจากเป็นอิสระแล้วก็มีงานเพิ่มมากขึ้นสามารถเลือกที่กับเราได้จริงๆแล้วมุ่งไปทางรับราชการแต่ไม่คิดจะพักงานละครจะทำ2อย่างควบคู่ไปพร้อมกันเตยเจรินพรหลังจากอยู่กับทางช่อง3มา9ปีก็อยากลองไปทำอะไรที่มากขึ้นสำหรับสาวเตยที่ได้ออกมาร่วมแถลงข่าวกับช่อง GMM ได้มีการสอบถามถึงเรื่องนี้เธอก็ยอมรับว่าไม่ได้เซ็นสัญญากับทางช่อง3แล้วและหมดสัญญาไปตั้งแต่ก่อนเล่นเรื่องมาตาลดาจะออนแอร์เป็นการตัดสินใจกับผู้ใหญ่เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันได้กลับมาเยือนบ้านเก่าอย่าง GMM ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานด้วยเขาติดต่อส่งบทมาให้เราก็โอเคตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วจริงๆตัดสินใจยากมากและตัดสินใจพักใหญ่ๆเลยตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระส่วนจะอิสระยาวไหมยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันปางกันรันทำเอาหลายคนสงสัยกันมากในช่วงหนึ่งเมื่อจู่ๆดาราสาวอย่างปางกันรันได้โผล่ไปร่วมงานกับทางช่องวันในละครเรื่องหนึ่งจึงได้มีการไปสอบถามถึงเรื่องนี้เธอจึงได้บอกว่าตัวเธอเองหมดสัญญากับทางช่องแล้วเป็นฟรีแลนซ์หมดสัญญาไปตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ว่ายังเล่นละครอยู่บ้างแต่หลังจากนี้จะได้เป็นหลากหลายช่องส่วนตัวคิดว่าการเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีเพราะอายุเรา30แล้วที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์พอรู้สึกว่าเราเลือกที่อยากจะทำงานและจัดสรรตารางงานให้ตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมแบ่งเวลาทำเพลงได้รับละครน้อยลงแล้วแต่ว่าจะมีอะไรเข้ามาอยากรับงานที่เราอยากทำจริงๆแจ็คกี้ชาคอลีนทำเอาใจหายกันมากเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงคนสวยสายฮาที่หลายคนรู้จักในฉายาแม่น้องบองได้ออกมาบอกว่าเป็นวันที่ใจหายเราหมดสัญญากับทางช่องแล้วเป็นระยะเวลา14ปีพร้อมทั้งได้บอกว่าหมดสัญญาแล้วแต่ก็ยังทำงานร่วมกันทุกวันเป็นสัญญาใจมันไม่ได้เกิดจากที่เราอยากออกหรืออะไรไม่ได้บาดหมางก็พยายามปรับกันทั้งสองฝ่ายแล้วแต่มันไม่ได้เลยคุยว่าถ้างั้นเป็นสัญญาใจไปก็แล้วกันจริงๆด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันมีออนไลน์เยอะขึ้นแล้วเราไปห่างนั้นค่อนข้างเยอะแต่สัญญานั้นไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดแต่จะให้เขามาเปลี่ยนให้เราคนเดียวมันก็ไม่ได้หรือต้องออกมาเป็นรูปแบบนี้เดียน่าฟีโปเป็นการจากกันด้วยดีที่ได้ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระโดยเธอได้บอกว่าเป็นนักแสดงอิสระสามารถออกรายการได้หลายช่องเลยสัญญาหมดไปสักพักไม่ได้บอกใครแต่พอผ่านไป2เดือนได้จังหวะก็มีรายการติดต่อเข้ามารู้สึกอยากรับอะไรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจตัวเองอยากทำอะไรที่แปลกใหม่ออกไปบ้างเราก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ด้วยดีท่านก็สนับสนุนและให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่พอเป็นอิสระงานก็เข้ามาเรื่อยๆทั้งรายการทั้งงานละครจริงๆอยากเล่นละครกับทางช่อง3ด้วยเหมือนเดิมแต่ก็อยากจะลองทำอะไรที่แปลกใหม่บ้างพอเป็นอิสระก็วงๆเหมือนไม่มีสังกัดแล้วแต่ตอนนี้ก็ปรับตัวได้แล้วชินแล้วรู้สึกสบายใจมากขึ้นการเลือกงานก็อยู่กับที่เราด้วยได้บทที่เหมาะกับเราไหมอยากลงไปเล่นไหมพอเป็นอิสระแล้วก็ได้ตัดสินใจเยอะมากยิ่งขึ้นชิปปี้ซิรินเป็นที่ฮือฮากันไปพักหนึ่งเมื่อจู่ๆได้มีภาพของสาวชิปปี้ไปร่วมผงงานกับทางช่อง8ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเพราะอะไรกันทำไมเธอถึงไปร่วมงานกับทางช่องอื่นได้จนได้มารู้ว่าแท้จริงแล้วเธอหมดสัญญากับทางช่องไปแล้วหลังจากหมดสัญญาไปก็ไม่ได้ต่อหันไปรับงานจากช่องอื่นๆที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาให้โดยเฉพาะกับทางช่อง8เธอบอกว่าละครใหม่ที่สนุกสนานมากไม่กดดันไม่เครียดเลยทำให้รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงอิสระของเธอนั้นทำเอาชีวิตแฮปปี้มากจริงๆแยมมาธิรานางเอกสาวที่ยิ้มที่ไรใจละลายเสมอสำหรับสาวแยมจากตอนแรกเข้าสู่วงการจากการเป็นนางเอกช่อง7และได้มาเซ็นสัญญากับทางช่อง3แต่ต่อมาเมื่อเธอได้มาออกรายการนักร้องหลังกำแพงก็ได้บอกว่าตัวเองกลายมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วซึ่งทางพิธีกรรายการก็ได้ถามย้ำว่าตอนนี้เป็นนักแสดงฟรีแลนซ์สามารถร่วมงานได้กับทุกช่องใช่หรือไม่ซึ่งเธอก็ตอบว่าใช่งานนี้รอชมผลงานใหม่ๆของเธอในฐานะนักแสดงอิสระกันได้เลยก้าวสุภัสรานักแสดงสาววัยรุ่นเป็นที่รู้จักบทบาทของสไปซ์ที่ทำให้เธอแจ้งเกิดและโด่งดังมากหลังจากได้รับโอกาสจากนาดาวบางกอกและจีดีเฮดเธอก็ได้ย้ายมาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง3พอไม่ได้เซ็นสัญญากับนาดาวตั้งแต่แรกเข้ามาเพียง2ปีก็ได้เป็นนางเอกเต็มตัวจนกระทั่งช่วงปลายปีได้ออกมาบอกว่าหมดสัญญากับทางช่อง3แล้วและจะไม่ได้ต่อแล้วเพราะอยากโฟกัสเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นอยากเป็นนักแสดงอิสระโมมันชนกนักแสดงที่เล่นเรื่องไหนก็สมบทบาทได้ดีอยู่เสมอหลังจากเล่นละครเรื่องคู่เวนเธอก็ได้ออกมาบอกว่าเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของทั้งช่อง3ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วตอนอยู่ช่องมีคนติดต่อมาตลอดเพราะก่อนหน้านี้โมเป็นฟรีแลนซ์ก่อนที่จะมาอยู่ช่อง3ละครติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ด้วยความที่โตแล้วอยากเล่นบทบาทที่ท้าทายความสามารถของตัวเองเลยค่อนข้างที่จะเลือกเพิ่งตัดสินใจรับงานจากที่อื่นรู้สึกมีความสุขกับการเป็นนักแสดงอิสระการต่อสัญญาไม่คิดยากด้วยอายุงานของเราไม่ใช่เด็กใหม่เป็นคนตั้งใจยังไงผู้ใหญ่ก็ต้องเห็นพอไม่ได้เซ็นสัญญาเราจะทำงานได้มากมายหลากหลายมากกว่า